สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มวันนี้นะครับเรื่องราวหน้าปกเรื่องราวของชาบีออลอนโซนะครับถ้าท่านติดตามมิติเดียวจากโรมาโนนั้น ท่านต้องฟัง2มิตินะครับก็คือไปฟังมิติของเลโบกุเซนเขาด้วยนะแล้วก็ต้องฟังหลายๆหลายๆหลายๆสื่อหน่อยนะครับมันจะเป็นมันไม่ใช่มีใครถูกใครผิดแต่ความหมายก็คือท่านคิดว่ารูปการของอารอนโซ่ะมันจะออกทรงไหนเขาจะเขาจะพาใครมาบ้างวันนี้ถ้าท่านเห็นหน้าปกนี้นะครับเหมาะกับลิเวอร์พู o l ไหม ถือลิเวอร์พูลยังมีทีมของเจอเกนคอปอยู่นี่แหละแต่ถ้าสองคนนี้มาเขาจะช่วยให้ลิเวอร์พูลเนี่ยลุนแชมป์ได้หรือไม่น่าปกมีน้นะเรื่องราวของเซเวนกรานอิริกสันนะครับตอบรับคำเชิญแล้วนะครับเมื่อช่วงหัวค้าที่ผ่านมานะครับเซเวนกรานอิริกสันเซเยสนะครับกับการคุมทีมตำนานลิเวอร์พูลเราแค่จะมาโฟกัสกันว่าเซเวนจะทำบทบาทอะไร อ่สเวบยจะทำบทบาทอะไรลุยกาเซียเป็นตัวตั้งตัวตีด้วยนะครับเรื่องเราภายในทีมอาริสันเบเกอร์กลับมาแล้วนะครับบาเจติกอาริสันโจโกเมสและคอนเนอร์เบรรี่4คนกลับมาแล้วนะครับขออนุญาตเข้ารายการก่อนนะครับเดี๋ยวไล่เวลาของข่าวไปเนาะเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรอนลิเวอร์พูลก,กันในค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับ วันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของดิวก่อนเลยนะครับถ้าลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับนักเตะสักคนหนึ่งมีข่าวกับใครเยอะมากเป e รโดเนโตในสื่อต่างประเทศนะครับเขาบอกกันว่าวันนี้นะครับเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาบทความของดาเลนแพนนะเขาบอกว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับสโมสรอาร์เซนอล สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและอีกหลายทีมได้เรียนรู้เงื่อนไขส่วนตัวของเปรโดเนโตแล้วทีมที่ผมเอ่ยชื่อมาเมื่อกี้นะครับรวมถึงลิเวอร์พูลด้วยได้เรียนรู้เงื่อนไขของเปรโดเนโตแล้วเนโตมีสัญญาอยู่กับวูแพมตันถึงปี2027และที่สำคัญก็คือเขาไม่อยากขายเปรโดเนโตออกไป เป e รโดเนโตลงสนามให้กับวูฟแฮมตันนะครับ129นัดยิงไป14ประตูทำไป23แอสซิ์นะครับคุณสมบัติพื้นฐานของเปรโดเนโตคืออายุ23ปีเองครับทีนี้สัญญาถึงปี2027เนี่ยแน่นอนครับบูฟแฮมตันเนี่ยต้องขายแน่นอนเพราะกฎ Financial Fair p l y y บังคับให้วูฟต้องขายเปรโดเนโต 60ล้านปอนด์กด Financial Fair p l y y ระบุให้ขายไปดูดิโต้เขาจะขายในราคา60ล้านปอนด์เป็นราคาที่ยุติธรรมและจะทำให้วู๊หลุดกด Financial Fair p l a y ได้เร็วยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับลิเวอร์พูลเองนะครับกับเรื่องราวของโมซาร่านั้นยังไม่จบเพราะลิเวอร์พูลกำลังจะต่อสัญญาแล้วครับ ก็จะอำลาทีมไปใครได้เปรียบในสื่อต่างประเทศบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กลายเป็นทีมเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวเปรโดเนโตเนื่องจากเขาไม่ติดกฎอะไรเลยแต่เขาโดนฟ้อง115้าข้อหาแต่กฎ Financial Fair p l y ยยังทำอะไรแมนซิตี้ไม่ได้แต่แมนซิตี้ก็เลยกลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวเปรโดเนโตไป สำหรับลิเวอร์พูลแล้วน่าจะเป็นเรื่องของผู้จัดการทีมคนใหม่และผอ,อกีฬาก่อนแต่ลิเวอร์พูลมีชื่อของการมีชื่อความสนใจเปรโดเนโตนะครับก็แมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์ซ m นอลแมนเซิตี้เป็นเต็งหนึ่งเลยนะครับทีนี้ในส่วนของผู้แฮมตันเนี่ยนะครับก็ไม่มีไม่มีทางอื่นแล้วครับนอกจากขายเปรโดเนโตออกไปแน่นอนเพราะกด Financial Fair p l a y บ,บังคับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่น่ายินดีนะครับผมเห็นอาริซอนปุ๊บในทวิตเตอร์ปุ๊บอ่าโอเคเลยนะครับอาริซอนเบกเกอร์โจโกเมสคอนเนอร์แบตตอรี่สเตฟานบาเจติกกลับมาที่เอ็กซ่าแล้วนะครับอาริสเซนอ่ะไม่ใช่อาริสเซนนะอาริซอนเบกเกอร์เนี่ยนะครับ ประตูคนสำคัญเลยเขากลับมาจากการป่วยนะครับในสื่อต่างประเทศถ้าดูจากทวิตเตอร์นี้ก็คงไม่ต้องบรรยายเลยมากนะครับอันนีซอนเบเกอร์นะครับสวมกอดกับแอนเดรียสคอร์เมเยอร์หัวหน้าฟิตเนสเนี่ยหัวหน้าฟิตเนสชื่อว่าแอนเดรียสคอร์เมเยอร์ที่เดินเข้าไปกอดนั่แหละครับและเตรียมที่จะแล้วเขาก็ถามกันว่าคุณสบายดีแล้วใช่ไหม คุณสบายดีแล้วใช่ไหมใช่ผมดีขึ้นแล้วนะครับนี่คืออัปเดตอาการป่วยของอาริสันจบหนึ่งคนแล้วนะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นภาพเป็นเควินเคเดอร์เฮอร์เดินมากับล็อบบนะครับเดินมาล็อบบนะแล้วก็คอนเนอร์แบดดี้นะครับมารายงานตัวแล้วนะครับหลังจากคุณพ่อเขาเสียชีวิตนะครับแล้วก็ลงฝึกซ้อมนะครับและพร้อมสำหรับการลงสนามนะครับ พร้อมสำหรับการลงสนามแล้วก็ในศูนย์ฝึกเอ็กซ่าเห็นสเตฟานเบจิติกด้วยนะครับสเตฟานบาจ e ติกแล้วโมซาราก็เ <an> ด <_ an> ินคุย <an> <_ an> กับฟันไดมาตามเรื่องราวในคลิปนี้นะนะครับแต่แต่โมเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อซ้อมแบบเต็มรูปแบบโมใส่เสื้อไม่ได้ใส่เหมือนฟันไดตามภาพนะโมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ซ้อมแบบเต็มรูปแบบก็ยังต้องทำงานอยู่ในโรงยิมต่อนะครับ แฮมสติงมันต้องอย่างนี้แหละแล้วก็โมนะครับน่าจะกลับมาลงสนามก่อนรอบชิงชนะเลิศได้แน่นอนนะครับจริงๆนะเอาตรงๆเลยโมเนี่ยเขายังให้อยู่ในยิมต่อเขายังไม่ให้ลงการซ้อมจริงพักยาวๆนะครับทีนี้นะครับคนที่ไม่มีส่วนต่อการฝึกซ้อมเลย7คนนะครับก็อยู่ข้างสนาม j จเ m a t มาตินะครับโดมินิกโซบอตไลอคันทันลาบเบนด็อกหลักๆนะที่เหลือก็ตามนั้นส่วนอีบูนะครับก็จะลงจับคู่กับฟันได้แน่นอนนะครับโจโกเมสคอนเนอร์แบตตี้อะไรพวกนี้นะครับก็ซ้อมทั้ง4เซสชั่นนะครับซ้อมมา้ง4เซสชั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพวกโจโกเมสนะครับแล้วก็บรรดาของเพื่อนนะครับเราก็จะเห็นแลนกาเวนเบิร์ชด้วยนะครับที่เดินมา ในช่วงของการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะบาจิติก,ก็มีส่วนร่วมนะครับก็นี่คือการซ้อมด้านร่างกายนะครับลงบนพื้นหญ้าละสำหรับบาจิติกนะครับก็อัปเดตเรื่องราวของการฝึกซ้อมประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราของสเวนโกรันอิิกสันกันนะครับก็ชัดเจนนะครับคอนเฟิร์มนะครับพร้อมที่จะคุมลิเวอร์พูลถึงแม้ว่าจะเป็นตำนานก็ตามนะครับเกมเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเจอกันร,ระหว่างตำนานลิเวอร์พูลเจอกับตำนานของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมในวันที่23มีนาคมนะครับสเวนโกรันอิิกสันนะครับจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการคุมทีม เยลลัชจอร์นบานจอร์นอันดิชนะครับก็จะเป็นหนึ่งในเขาเรียกกันว่าอะไรอะ่ะเป็นหนึ่งในผู้เล่นในรอบเป็นตำนานแล้วกันนะเอาง่ายง่ายเขาบอกว่าเซเวนเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับและที่สำคัญก็คือนะครับตัวของเซเวนเองนะครับได้คอนเฟิร์มนะเขาจะมาร่วมงานนะครับร่วมงานแต่ว่าบทบาทในทีมเนี่ยนะครับก็จะว่ากันไป เขาก็จะมีการแบ่งนักเตะลงคนละครึ่งอย่างเช่นเยนลัชจอนบานจอนอันดิชนะครับดูดูเด็กมาตินสเกอร์เทลฟาบิโอออริโอชิบิวซิเซ่นะครับก็ยืนยันมาแล้วชื่อทั้งหมดนี่นะแล้วก็บารานบารเบลก็ยืนยันมาเหมือนกันนะครับนั่นก็หมายความว่าเซเวนก็เป็นคนที่ชัดเจนนะครับที่จะลงลุยกาเซียเนี่ยนะครับก็เหมือนกันนะครับก็คอนเฟิร์มว่าจะมานะแต่ คนที่โฟกัสจริงๆไปโฟกัสที่เซเวนกรันอิลิกสันเลยคุณซื้อไว้7 76ปีนะครับที่กำลังป่วยอยู่นะครับก็ตลอด4-2ปีในการวงการฟุตบอลนะครับก็ว่ากันไปนะครับเซเวนคอนเฟิร์มมาประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของชาบิอลอนโซกันนะครับเราจะมาฟังมิติในส่วนของ Sky Sport เยอรมนี ในการนำเสนอเรื่องราวของอาราโซในครั้งนี้นะครับใน SKY SPORT เยอรมนีนะครับรายงานว่าเฟรดิกเฟเชอร์นะครับซึ่งจริงๆนะเขานะครับนักข่าวอ่ะเป็นคนบอกเลยว่าเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยนะครับบอกนะโค Simon, ะดไซมอนอาผู้ในการกีฬาไซมอนรอฟไม่มีใครอยากให้อาราโซมาลิเวอร์พูลหรอกนี่คือคำพูดของนักข่าว นะครับแล้วเขาก็มั่นใจว่าอรอนโซจะอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นในฤดูกาลหน้าด้วยส่วนใหญ่แล้วเราจะฟังแต่โรมาโน่ใช่ไหมว่าติดต่อเอเยนใช่ไหมแต่เนี่ Sky Sport ยสกายสปอร์ตเยอรมน,นีทีมชั้นนำทั้งหมดจับตาดูอารอนโซเพราะเขาสามารถชนะบาเยอร์มิิกได้และที่สำคัญก็คือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับการคุมลิเวอร์พูเนี่ย ในรายการจักสกายสปอร์ตเขาก็ยอมรับนะว่ามันคือมูลเสนอลอนโซปฏิเสธงานนี้ไม่ลงหรอกอันนี้นะักข่าวพูดแต่อย่างไรก็ตามนะเขาบอกว่าการพาแชมป์การพาการคว้าแชมป์บเดสีกาเนี่ยของลูบากุเซนเนี่ยมันต้องทำให้ได้ก่อนมันต้องทำให้ได้ก่อนและนั่นแหละจะเป็นการจะเป็นความท้าทายใหม่ของอลอรโซมันจะเป็นทีระสะเตต มันจะเป็นทีละสเตปและเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยมีโอกาสคว้าชแชมป์ด้วยนะนะครับมีโอกาสคว้าชแชมป์ด้วยแต่ต้องทําต้องคว้าชแชมป์ก่อนมันถึงจะมีความท้าทายใหม่และแน่นอนเลเวอร์คูเซ่นจะไม่ปล่อยอารอนโซ่ไปง่ายๆผมเคยพูดเรื่องเงื่อนไขาอารอนโซ่ไปแล้ว20ล้านยูโรหรือประมาณ17ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลต้องจ่ายเขาท่านตกอย้อนไปอันแรกๆแ,แต่ผมจําได้นะครับทีนี้ในส่วนบทความที่2จาก เยอรมันเหมือนกันนะครับบทความของเอริกเมสันเขาเขียนว่าเมื er crop, ่อครอปอัมลาลิเวอร์พูลนะครับอลอนโซ่ so ได้รับการสนับสนุนจากตำนานลิเวอร์พูลทั้งนั้นเลยนะตำนานลิเวอร์พูลนั้นเลยจิมมี่กลักเกอร์ใครหลายๆคนคนล่าสุดก็คือจอห์นอันดริชนะครับอลอนโซ่ so ในคุมทีมไม่ค่อยแพ้ใครหรอกโดดเด่นมากนะครับเขา ไม่แพ้ใคเลย31เกมชนะ27เสมอ4ยิงไป93ลูกเสีย22ย,ยิงไป93ประตูเออนั่นแหละครับสุดจริงๆนะทีนี้ในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกกันว่านะครับอา่าในส่วนของอารอนโซกับเรเวอร์คูเซนเนี่ยนะครับไม่มีใครอยากให้ออกมามันเป็นเหตุผลความท้าทายใหม่ก็คือการคว้าชแชมป์ไงมีทางเดียวเลย และทีนี้นี่เขาเลยบอกว่าระบบฟุตบอลของอารอนโซที่เลเวอร์คูเซ่นอันนี้ฟังในทางฝั่งเยอรมันนะเขาบอกว่าทุกแง่มุมเนี่ยมันเป็นระบบเดียวกับเจอร์กินครอปแปลกไหมระบบฟุตบอลของอารอนโซที่นําอยู่เป็นระบบฟุตบอลเดียวกับเจอร์กินครอปและรักษาความต่อเนื่องอยู่นั่นก็หมายความว่าฟุตบอลของครอปสามารถอารอนโซสามารถไปทําต่อได้เลยนั่นแหละความเหมาะสม แล้วก็ความเข้มข้นของลิเวอร์พูลกับเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยแตกต่างกันเพราะคุณภาพของลีกนะครับแตกต่างกันนั่นก็หมายความว่ามันจะเป็นที่มาของคำว,ว่าความท้าทายใหม่ชัดเจนนะครับทีนี้มาฟังบทความที่3กันนะครับบทความที่3เนี่ยเขาบอกว่าเวลานี้ระวังอาลาโซ่ก่อนมันคือบทความที่3เนี่ยนะครับมันเป็นในรายการ Talk สปอร์ตเลยนะ แดนนี่มอร์ฟี่เนี่ยบอกเลยว่าการแต่งตั้งอ l ลอนโซมีข้อหน้ากังวลเหมือนกันท่านคิดว่าในรายการ Talk Sport ์เนี่ยในายการของฝรั่งเ a n ่ y แดนนี่มอร์ฟี่บอกอะไรเราเขาบอกว่าออลอนโซเป็นผู้จัดการทีมในอุดมคติจริงแต่ในความเป็นจริงของฟุตบอลการประสบความสำเร็จเหมือนที่ครอปทำนั้นแน่นอนครับไม่มีใครแทนครอปได้ครอปมีแค่หนึ่งเดียว แต่การที่ลิเวอร์พูลเนี่ยการที่อลรอนโซ่เนี่ยอยู่ๆจะมาประสบความสำเร็จเหมือนเหมือนกับลิเวอร์พูลเลยเนี่ยต้องดูจากนครับมันต้องเริ่มจากการสร้างทีมของเขาเองก่อนแล้วก็ไม่มีอะไรการันตีนะว่าอลรอนโซจะสามารถต่อกรกับเป๊ปเป้เดวลาได้อ่ไม่มีอะไรการันตีนะเพราะว่าอลรอนโซยังไม่ได้ดวนกับเป๊ปเลยนะครับอลอนโซในตอนนี้ทำลิเวอร์พูเซนได้ดีอะแต่สไตล์ฟุตบอล การการที่ครอปขับเขี่ยวกับเป๊ปมาตลอดเนี่ยเขาเรียกกันว่ารู้ทุกทางกันละแต่อารอนโซ่ยังคือความเสี่ยงนี่คือบทความของในการ Talkspot นะครับและที่สำคัญก็คือการที่อารอนโซจะมาลิเวอร์พูลนั้นจะต้องมีนักเตะคู่บารมีก็เหมือนกับที่นัาปกอ่ะแหละ f o r e i n n เว r s ต้องมีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเอ็ดมันทับโซบาอะไรก็ว่ากันไปรอดูกันนะครับนี่คือเรื่องราวของอลอนโซ ทางฟากฝั่งเยอรมนีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวใหญ่นะครับเป็นอีกหนึ่งเบกกิ้งนิวในค่ำคืนนี้เลยนะส่วนตัวผมนะผมจะบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีสิทธิ์ถูกตัดออกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับมันอาจจะไม่ใช่115าข้อหาแต่ยูฟาเนี่ยนะครับมีมีมีแผนล,ละที่จะตัดแมนซิตี้อ่ะแบนจากยูฟาแชมเปี้ยนลีก ถ้าสโมสรคิโรนาคว้าพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคือวันนี้นะครับสโมสรคิโรนานะครับเป็นพาร์ทเนอร์ของแมนซิตี้ในกรุปซิตี้ฟุตบอลกรุปไงนั่นแหละครับสำคัญมากเลยและที่สำคัญก็คือกฎของฟีฟ่าระบุชัดเจนนะครับว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะแข่งขันในการยุโรปได้ทีมเดียว2ทีมได้ เป็นเจ้าของคนเดียวแต่2ทีมได้ถึงแม้ว่าจะตั้งคนอื่นเพราะเขาสังกัดซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปเหมือนแมนซิตี้นั่นก็หมายความว่าคิโรนาผ่านเข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมครับแมนซิตี้นะครับจะไม่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแน่นอน,นครับหลายองค์ประกอบนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันต้องจบอันดับเหนือแมนซิตี้ด้วยแต่ผมเชื่อว่าแมนซิตี้คว้าแชมป์เนี่ย มันไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงท่าซิตี้คว้าชแชมป์นะแต่มาเกมมันยังไม่จบไงเพราะว่าถ้าเกิดคิโรน่านะเกิด๊บได้ที่2อ,อะ่ะเล่นยูฟ้าเชเบลิกมันก็ทับซ้อนกับมนซิตี้อยู่ดีนั่นก็หมายความว่าฟีฟ่ายูฟ่ายูฟ่าจะเข้ามาจัดการกับเรื่องนี้นะครับจะเข้ามาจัดการกับเรื่องนี้นะครับและยังมีอีกเรื่องของ115ข้อหาที่กำลังคาราคาซังนั่นก็หมายความว่า ยูฟากำลังจะสรุปนะครับว่าบุคลากรภายในเนี่ยอย่างซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างเช่นทางออกของถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆนะคิโรนาไปยูฟาแชมเปี้ยลีกเหมือนแมนซิตี้อ่ะทางออกมีคือการที่ซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปขายหุ้นเลยให้ลดลงให้คนอื่นมาถือที่ไม่ใช่ซิตี้กรุ๊ป นั่นแหละครับผมเชื่อว่าเขามีทางออกรออยู่พอเปอเริ่มทําเลยก็ได้นะครับแต่ยังคงปกครองเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะเพื่อให้มันไม่ผิดกฎผมเชื่อฝ่ายกฎหมายแมนซิตี้รอแล้วครับเพราะว่าคิโรนามีทรงที่จะเล่นอยู่ฟาเชเบริกถ้า2ทีมได้เล่นพร้อมกันนะซิตี้จะโดนแบนแต่คิโรนาได้เล่นแต่มันมีเรื่องของอันดับด้วยนะครับถ้าเกิดแมนซิตี้คว้าชแชมป์มันก็คิโรนาจะไม่ได้เล่นรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของทำไมเจอเกนคอปถึงอําลาเรามาฟังบทความในเดอะมิลเลอร์ของเทอรี่องลีกันดีกว่าเออคืออย่างนี้ครับทเทอรี่องลีเนี่ยมักจะมีมีทัศนคติที่เป็นประโยชน์มากๆถ้าท่านฟังนะเพราะว่าผมจะอ่านบทความให้ท่านฟังเรื่องที่1การพักผ่อนทางฟุตบอล องรีกล่าวว่าเมื่อคุณมาถึงจุดหนึ่งนะคุณจะเข้าใจมันเองว่าทำไมคุณถึงต้องพักทำไมคุณถึงต้องพักและที่ครอบบอกว่าระบบระดับพลังงานของเขาอะไม่สามารถที่จะทำงานต่อได้องรีกล่าวว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงเราทุกคนอย่าคิดพี่มินิก็จะคิดถึงเจเนครอบันแหละและมันจะเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่า ครอบทำทั้งหมดนี้เพื่อครอบครัวเขานั่นแหละครับคือเหตุผลที่อาร์เรียงลีบอกทุกอย่างที่ทำมาการพักผ่อนเนี่ยครอบทำเพื่อครอบครัวเขานะครับและที่มันจะมีความชัดเจนอีกอันหนึ่งก็คืออังเกปอสเซโกูอ่ของสเปอร์อ่รทิเรียงลีก็บอกนะว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่เหมาะสมมากแต่ อังเก้ปอสเตโคกูจะจงรักภักดีกับสเปอร์เขาจะยังไม่มาทำลิเวอร์พูลหรอกอันนี้แค่ทีเดียงรีพูดนะหลายเรื่องมากนะครับแต่ผมสรุปเลยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของ Foreign v e r s e และ i n c a p ปนะครับ i n c a p ปเนี่ยนะครับ เป็นกองกลางซัมเมอร์ที่แล้วกองหลังซัมเมอร์ที่แล้วที่จะเซ็นนะและใช้เงินเยอะด้วยแต่ครอปไม่เซ็นครอปขอเซ็น4คนและ4คนนะครับแบนกราวินเบอร์ชอะไรพวกนี้สวอตไลน์แมกนิสเตอร์วอเตอร์เอนโดจริงๆแล้วต้องเซ็นอินคาปีแต่อย่างไรก็ตามนะครับชาบิอลอนโซเนี่ยนะครับรู้ว่าเด็กของเขาเป็นยังไงเขาบอกว่าอันดับแรกแมวมองริอร์พูลเนี่ย ไปดูอารอนโซ่ขุมทีมละไปดูแล้วหลายนัดดูทุกนัดแล้วเรื่องที่สองนะลิ์พูจะเซ็นสัญญากับฟอร์เรนเวิร์สและอินคาปีเราจะฉีกสัญญากันเลยเวิร์สเป็นดาวรุ่งพรสวรรค์ที่มีคุณค่าต่อฟุตบอลมากๆและฟื้นตัวจากการบาดเจ็บแล้วด้วยอีคาปีเป็นกองหลังสารพัดประโยชน์ที่ลิ์พูต้องการแบ็กฝั่งซ้ายเล่นได้หลายตำแหน่ง ส่วนลิเวอร์พูลจะให้อลาโซมาคุมทีมตามที่โรมาโนบอกไว้เพราะเริ่มการติดต่อกับเอเจนต์ของเขาแล้วอันนี้ผมพูดไปนานแล้วนะแต่ผมวันนี้นำเสนอในส่วนของฝากฝั่งเงยอรมันเลยออเยอรมันเขาคิดยังไงนะครับทีนี้การพิจารณาโคต์ใหม่ผมบอกนโยบายของฟินเวสปอตกูไปแล้วเขาเริ่มจากการหาผอกีฬาใหม,กม่ก่อนซึ่ง น่าจะเป็นคนของบบเยอร์มินิกสะที่เพิ่งลาออกไปนะครับท่านจำได้ไหมชื่อนั้นนั่นแหละที่ลาออกไปผอกีฬาคนล่าสุดของบบเยอร์มินิกคนนั้นแหละที่ริพูติดต่ออยู่และผอกีฬาคนนี้นะเคยทำงานกับเลเวอร์ูเซนด้วยนั่นก็หมายความว่ามันคุยกันง่ายกับสไตล์ฟุตบอลและสิ่งที่อรอนโซต้ตองการนะครับเอาง่ายๆเขาใช้คำว่าสอดแนม เวิร์สกับอินคารปี้นะค่าเฉลี่ยนในการเล่นนะวันนี้ฟอร์เอนเวิร์สเล่นเล่นทุกเ,เล่น19เกมละสำรอง2เกมก็เป็น21เกมเอยเดี๋ยวไม่สเกมเป็นตัวสำรอง2เกมค่าเฉลี่ยนในการเล่นของเวิร์สในฤดูกาลนี้นะครับตามข้อมูลจากฮูสกอร์นะคือ7.48ถ้าผมไม่ลืมแปะตารางนี้นะนะครับเวิร์สลงไป1,648อนาที ในขณะที่อินคาปี้เนี่ยลงครึ่งเดียวอินคาปี้ลงตัวจริง8อ่ะลงสนาม8นัดเป็นตัวสำรองอ้าวขอไปนะครับเป็นตัวสำรอง6นัดอินคาปี้นะเก้าค่าเฉลี่ยในการเล่น6.8 6.8ก็ยังไม่โดดเด่นเท่าฟอ r ์เรนเวิร์สทีนี้ฟอ r ์เรนเวิร์สท่านรู้ไหมอวกเลยนะเพราะว่าฟอ r ์เรนเวิร์สมีค่าตัว110ล้านปอนด์ ท่านฟังจะชัดฟอร์เรนเวิร์ดมีค่าตัวประมาณ110ล้านปอมนะครับแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องหาวิธีการเซ็นเองแล้วกันนะครับส่วนอินคาปี้อายุ22ปีเนี่ยนะครับเป็นกองหลังชาวเอกวาดอร์น่าจะเอาตรง,ตรงนะน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับ2ดิดีนี้ที่สุดถ้าเรานซมาคุมทีมนะครับแต่ผมก็ยืนยันนะ ไซมอนลอฟนะครับผู้ในการของลิเวอร์พูเซนบอกเลยว่าก็อลันโซจะอยู่ต่อดูกันนะหน้าลิเวอร์พูลก็คงต้องหาคนใหม่นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะเรื่องราวของฟอร์นิเวิร์สกับอ e ีคาปีถ้าอลันโซ่มาจริงเขาจะเอาสคนนี้มารอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ เดี๋ยวนะสเวนโกลนันอิลิกสันผมพูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะผมค่อยๆข,ขอยัดไล่นิดนึงนะงเ,รงออนเ,เรื่องราวของอ้ออาฟฟอนโซเดวิสเรื่องราวของอัลฟอนโซเดวิสกับลิเวอร์พูลมีเหมือนกันนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าจริงๆแล้วอัลฟอนโซเดวิสนะครับกำลังจะหมดสัญญากับบาอยเมินิกเขาอายุ23ปีอัลฟอนโซเดวิสเนี่ยครับเกมรับเก็งกองกลางกองหน้า เล่นได้หมดทุกตำแหน่งเลยและเร็วมากอัลฟอโซเดวีสเนี่ยนะลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตียร์เนี่ยนะครับต้องการเซ็นต้องการเซ็นและที่แน่ๆนะครับเรียลมาริดเนี่ยนะครับกำลังติดตามอยู่เขาใช้คำว,ว่านักข่าวที่ชื่อว่าเกรยเกลแฮมเบเร่ Gre นะครับเกลแฮมเบเร่ Gre เขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะต้องการส่วนผสมของอัลฟอโซเดวีสที่มีความหลากหลายในการเล่นฟุตบอลเขาบอกเลยครับว่า เขาเป็นทรัพย์สินสําคัญเลยนะของบอยุมินิกที่บอยุมินิกกำลังจะเสียเข้าไปความเร็วความน่าทึ่งของอัลฟาโซเดวิสเรียกกันว่าเป็นแรงดึงดูดทางกีฬาความเร็วของเขาสามารถสร้างปัญหาให้กับทุกทีมนะครับทีนี้เขาจะมาแก้ปัญหาแบ็คซ้ายวิงแบ็คได้หมดเลยเขาเล่นได้หลากหลายตำแหน่งทีนี้พลังงานของอัลฟอรโซเดวิสจะมาลิเวอร์พูลได้ไหมพลังงานของเขาสุดยอดมากคือเขาสามารถเล่นตัวลุกได้เลย และตัวเขาเหมาะกับการเพรสซิ่งเพราะวิ่งเร็วเพราะวิ่งเร็วแล้วก็มีพลังมากมายนะครับมีพลังมากมายในการเพรสซิ่งวิ่งเร็วนะครับข้อมูลจาก FB Chart FB c นะครับเ b Chart มันมีข้อมูลอยู่ทีนี้การวิเคราะห์กับลิเวอร์พูลของอัลฟอ s o โซ v เดวิสเขาบอกว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับการแอตแทกการโจมตีนะครับการครองบอลการป้องกันบอลการป้องกัน การการป้องกันในแดนป้องกันมีผู้เล่นไม่กี่คนหรอกที่เล่นได้เหมือนอัลฟอนโซเดวีคือลุกรับแล้วก็ทำอะไรที่โดดเด่นมากนะครับจุดสำคัญก็คือแทนที่ so อัลฟอนโซเดวีสจะแอซซิสต์มากๆไม่ใช่แต่เป็นคุณภาพในการขึ้นเกมและการป้องกันโดยตรงคู่ต่อสู้ไม่ค่อยชอบความเร็วของอัลฟอนโซเดวีสเหลือเชื่อ นั่นก็หมายควาว่าเขามีความกล้าหาญในการเล่นฟุตบอลและมีระดับพลังงานที่สูงมากนั่นเองนะครับทำไมอฟฟอนโซเดวิสถึงเหมาะกับลิเวอร์พูลแต่แมนซิตี้และเรอัลมาดริดจะเป็นคู่แข่งรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอังเก้ปอสเตโคกูกับลิเวอร์พูลนะครับก็จะตอบให้ชัดเจนแล้วก็ตอบให้ละเอียดด้วยนะสเปอร์มั่นใจมากอังเก้ไม่มีมาลิเวอร์พูลหรอกท่านฟังชัดช สเปอร์มั่นใจมากอังเกไม่มาลิเวอร์พูลหรอกอังเกปอสเตโกกูนะครับเป็นแฟนลิเวอร์พูลและมีหนึ่งเป็นหนึ่งในคัดเดตที่จะมาแทนเจอร์กินครอฟเพราะอายุความนิ่งและการใช้เงินจำนวนน้อยถูกใจฟินเวสปอร์ตกรุ๊ปแต่อย่างไรก็ตามนะครับสโมสรสเปอร์นะครับมั่นใจมากนะครับว่าเขาจะไม่เสียอังเกปอสเตโคกูในซัมเมอร์นี้เพราะอังเกปอสเตโคกูนะครับได้ยืนยันแล้วนะครับว่า เขาเพิ่งมาทำงานที่สเปอร์และต้องการทำงานที่นี่ด้วยการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสโมสรสเปอร์บางส่วนที่คอนเต้ทำไว้ฟุตบอลของสเปอร์เปลี่ยนไปแล้วและฟุตบอลของสเปอร์จะเป็นฟุตบอลที่สนุกมากอังเกจะคงอยู่กับสเปอร์ต่อไปแฟนสเปอร์ไม่มีอะไรต้องห่วงนะครับผมก็ยืนยันตามที่สื่อเขียนไว้นะครับอังเกปอสเตโคกูเขาจะคุมสเปอร์ต่อไป แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาวินูเยสกับเขาเรียกกันว่าไงถ้าเกิดเปลี่ยนโค้ดใหม่เอา,อางี้ดีกว่านะครับจริงๆแล้วนะครับวันนี้นะครับดาวินูเยสนะครับกลายเป็นศูนย์หน้านะครับที่มีความเร็วแบบเหลือเชื่อเขาบอกกันว่านะถ้าชาบีออลอนโซนะครับมาคุมหรือว่าครูจริงๆเนี่ย เวิดนูเยสจะกลายเป็นศูนย์หน้าอีกฉบับหนึงท่านฟังชัดๆนะถ้าชาบีอารอนโซ่นะครับมาคุมลิเวอร์พูลจริงๆเนี่ยเวิดนูเยสจะกลายเป็นศูนย์หน้าอีกฉบับหนึงคืออาจจะไม่ได้เล่นเหมือนกับโจงครอบแต่เขาบอกว่าการที่อารอนโซ่จะมาคุมลิเวอร์พูลจริงๆนั้นเขาจะเอาฟอริเนเวิร์สนะครับและคนอื่นๆมาด้วย ฟอร์เรนเวิรค่าฉีกสัญญาณ110ล้านปอนด์นะก็ไม่รู้จะเอามายัางไงเหมือนกันนะเพราะว่ามันแพงแบบสุดยอดเลยแต่เขาบอกว่าเด m i วิจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ถ้าได้เล่นกับฟอร์เรนเวิร์สในบทความของด a เ e ลติกที่ผมกําลังอ่านเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับคราฟฟุตบอลของเลเวอร์คูเซ่นกำลังไปได้ดีมีความสมดุลระหว่างแดนกองกลางและกองหลังมากๆนั่นแหละคือประสิทธิภาพที่เอาชนะโทมัสซูเคิลได้ มีประสิทธิภาพมากนะครับเวิร์สนะครับแล้วก็อะไรอะตัวลุกของลูคุเซนเนี่ยทำให้บายยูบินิกเก็บตัวอะไรประมาณนี้ดีกว่าเออเกมตั้งรับของเขาเนี่ยเหนียวแน่นมากนะครับและการโจมตีพื้นที่สุดท้ายใช้เวิร์สเขาจะทำงานได้ดีกับอ่าดาวินเอสเวิร์สเล่นฝั่งไหนเล่นตำแหน่งลุยดีอาร์สอ่าโมยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมมแหละกราบขวา แต่เวิร์สจะไปเล่นฝั่งซ้ายนั่นก็หมายควาว่าดีอาร์สกัคโปโชโตาเหนื่อยกันแน่รอดูกันนะครับปิดท้ายที่ข่าวนี้ก็ไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของดอนเยลมาเรนนะครับก็ยังคงเป็นนักเตะที่ยิงได้10ประตูเป็นตัวรุกได้ด้วยนะครับสมบสอนลิเวอร์พูลนะครับตามรายงานจากตอโดฟูเจตนะครับรายงานว่าสมสอลิเวอร์พูลนะครับกำลังจับตาดูสถานการณ์ของดอนเยลมาเรนนะครับ ในราคา40ล้านยูโรดอนเยลมาเรนนะครับอายุ26ปีนะครับและมีศักยภาพมากๆเลยสำหรับเกมการแข่งขันนะครับแต่แย้าก็ตามนะครับในฤดูกาลนี้ตัวลุกของลิฟูมีเยอะแล้วแถมเจอกนคอปจะไม่อยู่อีกนะครับแล้วลิฟูก็ต้องหาผู้ราอกีฬาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดอนเยลมาเรนจะยังมีโอกาสมาอยู่กับลิฟูได้หรือเปล่ารอดูกันนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของลิเวอร์พูลทั้งหมดนะครับวันนี้เราได้ฟังบทความของภากฝั่งนะครับสกายสปอร์ตเยอรมนีถึงอารอนโซ่อารโซเหมาะกับการคุมลิเวอร์พูลจริงเขาจะพาใครมาอินคาปปี้กับเวิร์สเวิร์สมีข่้ฉีกสัญญา110ล้านปอนด์อ้วกแตกกันพอดีนะครับแต่ว่าในโลกของฟุตบอลเนี่ยแน่นอนครับครอปจะได้รับการสนับสนุนคือครอปใหม่ๆก็ได้รับการสนับสนุน อารอนโซโค้ดใหม่พอกีฬาคนใหม่ย่อมมีอะไรที่แตกต่างแน่นอนนะครับวันนี้เรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับจบแล้วนะครับเอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสมโมสรลิเวอร์พูลทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ สวัสดีครับ